นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมแองโจ้นี่คือใครกันแน่สวัสดีค่ะวิจารณ์ Channel Point View ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่เสพสื่อทางตะวันตกนะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีกับคำว่าแองโจ้ค่ะซึ่งเอาจริงๆสมัยเด็กๆเนี่ยคุณครูก็จะสอนเราว่าแองโจ้แปลว่านางฟ้านะแต่พอเรามาเสพสื่อตอนโตเนี่ยเราก็จะแบบเอ๊ะแองโจ้นี่ชื่อมิคาเอลราฟาเอลกาเบรียลทำไมชื่อดูแมนจังเลยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแองโจ้ไม่ได้แปลว่านางฟ้าค่ะแต่แองโจ้เนี่ยหมายถึงทูตสวรรค์นะคะซึ่งวันนี้วิวรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับทูตสวรรค์มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะแต่ถ้าจะให้เล่าเรื่องแองโจ้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปนะคะดังนั้นวันนี้วิวจะเน้นไปที่อาร์คแองโจ้ค่ะซึ่งแตกต่างจากแองโจ้ยังไงเดี๋ยวเราจะรู้กันนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะแองเจิลหรือว่าทูตสวรรค์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในความเชื่อของหลายๆศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะคะซึ่งตามความเชื่อเนี่ยเขาก็จะเล่าว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นนะก่อนที่จะสร้างโลกมนุษย์แล้วก็ก่อนที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกค่ะโดยแองเจิลเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่คอยรับใช้พระเจ้านั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะเนื่องจากแต่ละศาสนาเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องแองเจิลที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างบางจุดค่ะถ้าสมมติเล่าทุกศาสนาแล้วเล่าทุกองค์เนี่ยวิวน่าจะไม่ไหวแน่ๆดังนั้นวันนี้เราจะไปโฟกัสที่2ศาสนาเป็นหลักนะคะนั่นก็คือศาสนายูดาห์ของชาวยิวนะคะแล้วก็ศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะโดยทั้ง2ศาสนาเนี่ยมีความเชื่อร่วมกันค่ะว่ามีพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวค่ะคือพระเยเวหรือว่าพระยะโฮวานะคะแล้วแต่สำเนียงค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ไปโฟกัสกันเรื่องของพระเจ้าเนาะแต่จะไปโฟกัสกันที่เรื่องราวของทูตสวรรค์ที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านี่แหละค่ะโดยความเชื่อเรื่องทูตสวรรค์เนี่ยนะคะปรากฏอยู่ตั้งแต่ในคัมภีร์ของชาวยิวแล้วค่ะเขาจะเรียกเป็นภาษาฮิบรูว่ามาลักนะคะซึ่งคำนี้จะไปตรงกับภาษากรีกค่ะเพราะว่าตอนที่ศาสนาคริสต์เข้าไปอยู่ในอารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมันเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกทูตสวรรค์เหมือนกันค่ะคำที่ตรงกับคำว่ามาลักคือคำว่าแองเจลอสนะคะซึ่งทั้งสองคำเนี่ยแปลเหมือนกันค่ะก็คือคำว่าเมสเซนเจอร์หรือว่าผู้ส่งสารนั่นเองนะคะและแน่นอนว่าคำว่าแองเจลอสนี่แหละที่จะกลายมาเป็นคำว่าแองเจลในปัจจุบันนี้ค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้แองเจลเนี่ยแปลว่าเมสเซนเจอร์เนี่ยนะคะเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกแล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะคะแองเจลพวกนี้นี่แหละก็คือสิ่งที่จะต้องมาคอยช่วยเหลือมนุษย์ก็คือเหมือนแบบรับคำสั่งจากพระเจ้ามาช่วยเหลือมนุษย์อีกทีค่ะและตามความเชื่อเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่ามีแองเจลหรือว่าทูตสวรรค์เนี่ยอยู่มากมายเต็มไปหมดนับไม่ถ้วนเลยนะคะโดยมีการแบ่งเป็นลำดับขั้นต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าสมมติว่าเราไปดูที่นักเทววิทยาศึกษาเอาไว้เนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยว่าเทวทูตพวกนี้ไม่มีรูปร่างแน่นอนไม่มีเพศแน่นอนส่วนสาเหตุที่เรามีภาพจำกันว่าทูตสวรรค์เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะมันเกิดจากจินตนาการของคนในบางยุคค่ะแล้วก็มีการส่งต่อกันมาเป็นทอดๆนะคะเราก็เลยคุ้นชินแบบนั้นค่ะว่าแต่เมื่อกี้วิวบอกไปว่าทูตสวรรค์มีหลายลำดับชั้นใช่ไหมคะหลายคนอาจจะอยากรู้ค่ะว่าเอ๊ะแล้วมีลำดับชั้นไหนกันบ้างนะคะอันเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีวิธีแบ่งหลากหลายหรือเปล่าวิวไม่แน่ใจเนาะแต่วิธีแบ่งที่วิวจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นวิธีการแบ่งลำดับขั้นในสมัยศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่6ค่ะโดยคนที่แบ่งเนี่ยนะคะก็คือซูโดเดนีค่ะเขาเป็นนักเขียนนะแล้วก็นักศึกษาเกี่ยวข้องกับเทววิทยาของศาสนาคริสต์ในช่วงศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่6ค่ะก็คือถ้าเทียบง่ายๆมันจะอยู่สมัยต้นยุคกลางในสมัยที่ศาสนาคริสต์เนี่ยเริ่มมามีบทบาทแล้วก็มีอำนาจมากในยุโรปนั่นเองนะคะนักเขียนคนนี้นะคะเขาก็บันทึกลงในหนังสือที่ชื่อว่า Corpus Areo Pagiticum ค่ะซึ่งเขาแบ่งเอาไว้ละเอียดมากนะคะว่าทูตสวรรค์เนี่ยมีถึง3ลำดับชั้นด้วยกันค่ะแต่ละลำดับชั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มอีกทีนึงค่ะทีนี้เรามาดูกันทีละลำดับดีกว่าค่ะเริ่มจากลำดับแรกก่อนนะคะเป็นลำดับชั้นเอกค่ะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดพระเจ้าที่สุดนะคะเป็นกลุ่มที่อยู่รายล้อมบัลลังก์ของพระเจ้าค่ะกลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะได้แก่1ค่ะเซราฟีมนั่นเองชื่อนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเอาจริงๆจากที่เสพสื่อต่างๆมาเนี่ยวิวรู้สึกว่าเซราฟีมจะเป็นกลุ่มที่คนพูดถึงบ่อยอะนะซึ่งเซราฟีมเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวแทนความรักของพระเจ้านั่นเองค่ะลักษณะของเซราฟีมที่คนชอบจินตนาการกันนะคะก็จะเป็นเทพสีแดงค่ะแล้วก็ถือเทียนไขที่จุดไฟอยู่ในมือนะคะส่วนถัดไปนะคะก็คือเชอรูบีมค่ะเป็นตัวแทนพระปีชาญาณของพระเจ้านะคะส่วนมากจะมาในรูปแบบของเทพสีเหลืองหรือสีน้ำเงินแล้วก็ถือหนังสือนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเชอรูบีมก็เป็นตัวแทนความรักของพระเจ้าเหมือนกันนะลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับคิวปิดค่ะและประเภทที่3นะคะก็คือโอฟานิมหรือว่าโทรนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นตัวแทนความยุติธรรมของพระเจ้านะคะนอกจากนี้ที่ได้ชื่อว่าโทรนนะคะเพราะนี่คือผู้ที่เป็นผู้ค้ำจุนบัลลังก์ของพระเจ้าค่ะซึ่งโอฟานิมหรือว่าโทรนเนี่ยนะคะก็จะแต่งตัวแบบมีเสื้อคลุมคล้ายๆผู้พิพากษาค่ะแล้วก็มีคาถาอยู่ด้วยนะคะและหน้าที่ของเขานะคะก็คือการส่งสารจากพระเจ้าไปยังแองเจิลเลเวลถัดไปค่ะถัดไปยังแองเจิลเลเวลถัดไปนะคะเลเวลที่2หรือว่าเลเวลโทค่ะซึ่งชั้นนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกที่คอยดูแลพวกดวงดาวอะไรต่างๆค่ะนอกจากนี้แองเจิลในเลเวลนี้ก็จะรับสารนะคะจากโทรนซึ่งอยู่ในเลเวลเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ส่งไปยังเลเวลที่3
ต่อไปค่ะโดยแองเจิลประเภทที่2เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยพวกโดมิเนชันค่ะพวกเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์แทนอำนาจของพระเจ้านะคะก็จะมีมงกุฎถือคทาแล้วบางทีก็จะถือลูกแก้วแห่งอำนาจด้วยค่ะซึ่งหน้าที่ของพวกเขานะคะก็คือคอยดูแลแล้วก็บริหารพวกเราแองเจิลนี่แหละทุกคนส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนะคะก็คือพวกเวอร์ชิลค่ะนี่คือตัวแทนความทรมานของพระเยซูนะคะซึ่งภาพที่ปรากฏนะคะก็จะเป็นแองเจิลที่ถือดอกลิลลี่สีขาวหรือว่าถือดอกกุหลาบสีแดงประมาณนี้ค่ะและกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายในเลเวลที่2นี้นะคะก็คือพวกพาวเวอร์นั่นเองค่ะพวกนี้เนี่ยนะคะจะเป็นนักรบที่คอยแบบกำจัดความชั่วร้ายต่างๆค่ะดังนั้นเขาจะปรากฏตัวในเสื้อเกราะนะคะทุกคนส่วนในเลเวลที่3หรือว่าชั้นตรีเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มที่มนุษย์เราน่าจะคุ้นเคยที่สุดแล้วก็พูดถึงกันมากที่สุดค่ะเพราะในกลุ่มนี้เขาจะมีหน้าที่สารสัมพันธ์ที่ดีนะคะระหว่างดินแดนของพระเจ้าระหว่างสวรรค์กับเหล่าโลกมนุษย์แล้วก็จักรวาลต่างๆค่ะโดยเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มเหมือนกันนะคะกลุ่มแรกเรียกว่าปรินซ์ดอมค่ะจะเป็นคนที่คอยกำหนดชะตาชีวิตของชนชาติต่างๆนะหลักๆแล้วเขาก็จะมีตัวตนอยู่เพื่อรักษาความสงบของโลกนี่แหละค่ะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มที่เราคุ้นที่สุดเลยแล้วก็จะเป็นกลุ่มหลักๆเลยที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะก็คือพวกอาร์คแองเจิลทั้งหลายค่ะที่เขาเรียกว่าอัครเทวทูตนะหรือว่าพวกนักรบแห่งสวรรค์ที่ทำหน้าที่ต่างๆตามแต่พระเจ้าจะมอบให้ค่ะซึ่งจะไปขยายเรื่องแองเจิลอีกทีนะแต่เราไปดูที่กลุ่มที่3กันก่อนดีกว่ากลุ่มที่3เนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นทูตสวรรค์หรือว่าแองเจิลทั่วๆไปนี่แหละค่ะก็จะมีหน้าที่ดูแลเหล่าคนบริสุทธิ์แล้วก็เป็นผู้พิทักษ์ประจำตัวของมนุษย์แต่ละคนนี่แหละค่ะอ่ะทีนี้เราก็ได้รู้จักทูตสวรรค์แต่ละเลเวลกันแล้วว่าเขามีแบบแบ่งเป็นยิบย่อยอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งเอาจริงๆแทบทุกเลเวลเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันหรอกค่ะนอกจากอาร์คแองเจิลกับแองเจิลนะคะซึ่งเป็นเลเวลที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดเพราะว่านี่คือผู้ที่ได้รับหน้าที่จากพระเจ้าให้ลงมาดูแลแบบมนุษย์โดยตรงถูกต้องไหมและด้วยความใกล้ชิดมนุษย์ของทูตสวรรค์กลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยเราก็จะเรียกนำหน้าชื่อพวกท่านนะคะด้วยคำว่าเซนต์หรือว่าคำว่านักบุญนั่นเองค่ะโดยภาพลักษณ์ที่เราจะคุ้นกันนะคะก็จะเป็นนักบุญที่รูปงามแล้วก็เปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจค่ะซึ่งด้วยความแบบใกล้ชิดมนุษย์นะคะดังนั้นในพระคัมภีร์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาร์คแองเจิลนี่แหละที่ลงมาช่วยเหลือมนุษย์บันทึกเอาไว้นะคะโดยอาร์คแองเจิลที่ปรากฏชื่ออยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยได้แก่1มิคาเอล2กาเบรียล3ราฟาเอลแล้วก็4ยูเรียลนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าอาร์คแองเจิลทั้ง4องค์เนี่ยก็คือ4องค์ที่มักจะมีการเอามาใช้ในหนังในภาพยนตร์ในการ์ตูนแล้วก็มักจะโดนกล่าวถึงมากที่สุดค่ะดังนั้นเรามาดูกันทีละองค์ดีกว่าว่าแต่ละองค์เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มจากองค์แรกนะคะก็คือมิคาเอลนั่นเองค่ะซึ่งชื่อของมิคาเอลเนี่ยหมายถึงผู้ที่เหมือนกับพระเจ้านะคะคนส่วนมากเนี่ยนะคะก็จะเชื่อว่ามิคาเอลเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้นำแห่งสวรรค์แล้วหลายๆคนนะคะก็จะเชื่อว่ามิคาเอลเนี่ยเป็นเทพผู้พิทักษ์ด้วยค่ะส่วนภาพลักษณ์ของมิคาเอลที่เราจะคุ้นเคยที่สุดนะคะก็คือเด็กหนุ่มหน้าตาดีค่ะแล้วก็ใส่เกราะนะคะเพราะว่าเป็นนักรบแล้วก็จะมีอาวุธนะคะทั้งดาบทั้งหอกทั้งโล่เลยและแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมีปีกสีขาวขนาดใหญ่นะคะนอกจากนี้นะคะบางที่ก็อาจจะวาดภาพของมิคาเอลออกมามีมงกุฎแล้วก็สวมเครื่องประดับต่างๆด้วยค่ะซึ่งวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมิคาเอลนะคะที่คนจะจดจำกันก็คือการต่อสู้กับซาตานค่ะซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์วิวรณ์ Revelation 12:7-9 ค่ะซึ่งในนั้นนะคะเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่า And there was war in heaven Michael and his angels fought against the dragon and the dragon fought and his angels and prevailed notNeither was their place found anymore in heaven. The great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into earth, and his angels were cast out with him. ซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเขาก็จะเล่าเกี่ยวกับมิคาเอลที่มีการต่อสู้กับมังกรซึ่งมังกรนี่ก็คือซาตานคือเดวิลอันนี้วิวเล่าไว้ละเอียดแล้วตอนที่เล่าถึงลูซิเฟอร์นะสามารถย้อนไปฟังตรงนั้นได้นะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็จะทำให้มิคาเอลเนี่ยถือว่าเป็นทูตสวรรค์ที่มีชื่อเสียงมากๆค่ะเราจะเห็นชื่อของโบสถ์ชื่อของนักบุญชื่อของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่ตั้งตามมิคาเอลนะคะซึ่งมันก็จะไม่ใช่แค่คำว่ามิคาเอลคำเดียวไงคำว่าไมเคิลมันก็คือคำว่ามิคาเอลเช่นเดียวกันค่ะถัดไปนะคะไปที่อาร์คแองเจิลองค์ที่2ค่ะนั่นก็คือกาเบรียลนั่นเองนะคะคำว่ากาเบรียลเนี่ยจะหมายถึงพระเจ้าคือพลังของพวกเราค่ะหน้าที่ของกาเบรียลเนี่ยนะคะก็คือหัวหน้าผู้นำสารของพระเจ้าค่ะนอกจากนี้ยังเป็นผู้พิทักษ์สมบัติของสวรรค์อีกนะคะซึ่งในบรรดาการทำหน้าที่ทั้งหลายของกาเบรียลนี่นะคะครั้งที่สำคัญที่สุดที่เป็นการส่งสารครั้งแบบโอ้โหนี่แหละครั้งที่ทำให้กาเบรียลมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือตอนที่ไปส่งสารบอกพระนางมารีนะคะว่าเดี๋ยวจะมีพระเยซูมาเกิดค่ะในตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะไปปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ลูกา 31-33 ค่ะประเด็นก็คือรูปลักษณ์ของกาเบรียลเนี่ยนะคะมีคนตีความว่ากาเบรียลเนี่ยเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็เป็นทั้งผู้หญิงค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นในเวอร์ชันผู้ชายเนี่ยก็จะรูปลักษณ์เหมือนกับทูตสวรรค์ทั่วไปนะคะแต่เนื่องจากกาเบรียลเนี่ยเป็นคนแจ้งข่าวเรื่องการตั้งท้องการตั้งครรภ์ไงดังนั้นมันก็เลยมีคนตีความว่าหรือจริงๆแล้วกาเบรียลเนี่ยเป็นผู้หญิงกันแน่ก็เลยมีก
การวาดรูปกาเบรียลออกมาให้เป็นผู้หญิงผมยาวก็มีเช่นเดียวกันค่ะถัดไปที่องค์ที่3นะคะก็คืออาร์คแองเจลราฟาเอลค่ะซึ่งแปลว่าโอสถแห่งพระเจ้านะคะราฟาเอลเนี่ยนะคะจะเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ที่มีหน้าที่ปกป้องมนุษย์ทั้งหลายค่ะประเด็นก็คือในพระคัมภีร์เนี่ยนะคะไม่ได้มีเล่าถึงวีรกรรมของราฟาเอลอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เหมือนกับมิคาเอลหรือว่ากาเบรียลค่ะวีรกรรมของราฟาเอลเนี่ยนะคะจะไปปรากฏอยู่ในหนังสืออีกเล่มนึงค่ะชื่อว่า Book of Tobit นะคะประเด็นก็คือ Book of Tobit เนี่ยมันก็จะเป็นหนังสือที่อยู่นอกสารบบของพระคัมภีร์ไบเบิลค่ะเราจะเรียกว่า Apocrypha นะคะซึ่งใน Book of Tobit เนี่ยก็เล่าเรื่องคนชื่อโทบิตนี่แหละในนั้นเนี่ยก็จะเล่าว่ามีคนใกล้ตายคนนึงชื่อว่าโทบิตเขาป่วยตาเป็นต้อนู่นนี่นั่นโทบิตเนี่ยให้โทเบียสที่เป็นลูกชายนะคะเดินทางออกไปทวงหนี้จากลูกหนี้ที่เมืองมีเดียค่ะประเด็นก็คือโทเบียสเนี่ยมันไม่รู้ทางดังนั้นนะคะราฟาเอลก็เลยเหมือนแปลงร่างลงมาแล้วก็มาคอยนำทางโทเบียสค่ะซึ่งระหว่างทางเนี่ยนะคะมันก็จะมีสตอรี่ประมาณว่าเอ้ยสองคนนี้ไปจับปลาเอามากินกันนะซึ่งพอจับมาได้แล้วเนี่ยราฟาเอลก็บอกโทเบียสนะคะบอกว่ากินปลาแล้วเนี่ยเก็บส่วนนั้นส่วนนี้เอาไว้นะส่วนนี้เอาไว้ไล่ปีศาจส่วนนี้เอาไว้รักษาพ่อนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งโทเบียสก็ทำตามค่ะและสุดท้ายการเดินทางของโทเบียสเนี่ยก็ราบรื่นมากๆนะคะจนในที่สุดนะคะโทเบียสก็เก็บหนี้ได้สำเร็จแล้วก็เดินทางกลับมาหาพ่อค่ะแล้วก็ใช้ส่วนประกอบจากปลาเนี่ยที่เขาบอกไว้ว่าตรงนี้ไว้เจิมนู่นนี่นั่นนะรักษาพ่อจนหายจริงๆค่ะหลังจากนั้นราฟาเอลค่อยเฉลยตัวนะว่าฮัลโหลฉันเองราฟาเอลเป็นอาร์คแองเจลนะฉันลงมาเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยส่งมาดูแลกับครอบครัวนี้ดีมากขอให้เชื่อมั่นในพระเจ้าต่อไปแล้วก็ขอให้จดเรื่องราวเนี้ยเอาไว้เล่าให้ชนรุ่นหลังฟังด้วยนะทีนี้ฟังแบบนี้ปุ๊บโทบิตซึ่งศรัทธาในพระเจ้าอยู่แล้วนะคะก็แบบปลื้มปริ่มมากก็เลยเขียนหนังสือออกมาเป็น The Book of Tobit นี่แหละค่ะถ้าสมมติว่าเราจะตีความจากเรื่องนี้มันก็จะได้ประมาณว่าราฟาเอลเนี่ยเป็นตัวแทนที่บอกเราว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราเสมอนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าจากเรื่องที่วิวเล่าไปเมื่อกี้ภาพลักษณ์ของราฟาเอลเนี่ยนะคะภายนอกก็จะเป็นแบบว่าใส่ชุดนักเดินทางหรือว่านักแสวงบุญนะถือไม้เท้าแล้วก็อาจจะมีกระเป๋าด้วยนอกจากนี้ก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรอ่อนโยนนะคะเพราะมีความเป็นเพื่อนใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นเทพแห่งการรักษาค่ะส่วนอาร์คแองเจลที่เราจะพูดถึงองค์สุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือยูเรียลหรือว่ายูเรียลค่ะที่หมายถึงแสงสว่างของพระเจ้านะคะในบรรดาอาร์คแองเจลทั้ง4นะคะที่วิวเล่ามาเนี่ยมีแค่ยูเรียลหรือยูเรียลองเดียวค่ะที่ไม่ได้มีคำนำหน้าชื่อว่าเป็นเซนต์หรือเป็นนักบุญนะเพราะนอกจากยูเรียลหรือยูเรียลจะเป็นเทพแห่งแสงสว่างแล้วนะคะเขายังเป็นเทพแห่งการเฝ้ามองค่ะคือเฝ้ามองเฉยๆไม่ได้มีวีรกรรมคนก็เลยไม่ได้เล่าขานกันนะคะเขาว่ากันว่าเรื่องราวบนสวรรค์เนี่ยนะคะยูเรียลนี่แหละคือคนที่เอามาเล่าให้ฟังค่ะดังนั้นใครที่ติดตามยูเรียลเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่ได้ความรู้ไปด้วยค่ะเนื่องจากเขาเป็นผู้เฝ้ามองเป็นผู้เล่าเนี่ยเขาก็เลยเป็นเหมือนกับเทพแห่งความรู้ไปด้วยในตัวเลยค่ะซึ่งใน Book of Enoch นะคะหนังสือนอกพระคัมภีร์ไบเบิลอีกเล่มนึงเนี่ยก็จะบอกว่ายูเรียลนี่แหละคือคนที่ไปบอกโนอาห์นะคะบอกว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมโลกสร้างเรือเร็วนู่นนี่นั่นฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือใน Book of Genesis ในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยดันเป็นบอกว่าพระเจ้าเนี่ยลงมาบอกด้วยตัวเองค่ะดังนั้นเรื่องมันก็เลยขัดกันแหละทุกคนซึ่งมันก็เป็นปกติของแบบตำนานเรื่องเล่าอะไรต่างๆที่มีการจดบันทึกมีอะไรข้ามการเวลามามันก็จะมีการตีความการเล่าแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงอาร์คแองเจลเนี่ยตามพระคัมภีร์ไบเบิลส่วนมากก็จะพูดถึงอาร์คแองเจลทั้งหมด4องค์ที่เราเล่าไปเมื่อกี้นี่แหละแต่ถ้าเราไปดูในบันทึกบางบันทึกเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วอาร์คแองเจลเนี่ยนะถ้าจะนับให้ครบเนี่ยในเลเวลนี้จะมีทั้งหมด7องค์ด้วยกันค่ะโดยอีก3องค์ที่เหลือนะคะก็คือโจฟิเอลซามูเอลแล้วก็แซคิเอลค่ะโจฟิเอลเนี่ยนะคะเป็นทูตสวรรค์แห่งความงามค่ะดังนั้นลักษณะภายนอกของโจฟิเอลเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยงามแต่ไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะโจฟิเอลนี่จะมาพร้อมกับสติปัญญาที่ดีแล้วก็จิตใจที่ดีด้วยค่ะและถ้าสมมติว่าเรามาตีความตรงนี้สติปัญญาบวกกับความงามรวมกันออกมานะคะดังนั้นโจฟิเอลก็เลยจะเป็นทูตสวรรค์ที่คอยมอบความคิดสร้างสรรค์ให้กับมนุษย์นะคะถัดไปนะคะชามูเอลผู้เห็นหรือว่าผู้แสวงหาพระเจ้าค่ะนี่คือทูตสวรรค์ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักและความสงบนะคะและความรักในมุมมองของชามูเอลเนี่ยนะคะจะเป็นความรักเช่นเดียวกับที่พระเจ้ารักมนุษย์ค่ะดังนั้นมันจะเป็นความรักที่มาพร้อมกับการให้อภัยนะคะและการให้อภัยก็จะทำให้สงบสุขนั่นเองนะคะภาพของชามูเอลเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงค่ะและเป็นผู้หญิงที่มาพร้อมกับสีชมพูนะคะส่วนองค์สุดท้ายแซคิเอลเนี่ยนะคะจะหมายถึงความชอบธรรมของพระเจ้าค่ะซึ่งแซคิเอลเนี่ยนะคะจะเป็นทูตสวรรค์แห่งอิสระและความเมตตาค่ะเรื่องของแซคิเอลเนี่ยนะคะจะไปปรากฏอยู่ตอนนึงที่อับราฮัมบรรพบุรุษชาวยิวเนี่ยนะต้องการจะสังเวยลูกชายตัวเองให้กับพระเจ้าค่ะแซคิเอลเนี่ยก็เป็นคนไปห้ามนะบอกว่าเออเชื่อแล้วว่ารักกับพระเจ้าจริงไม่ต้องสังเวยขนาดนี้นะคะซึ่งในคัมภีร์อื่นๆเนี่ยนะคะอาจจะบันทึกถึงทูตสวรรค์3องค์เนี่ยไว้ไม่ตรงกับที่คัมภีร์ที่วิวอ้างอิงอะนะคือในบางคัมภีร์ก็จะบอกว่าเนี่ยอยู่ในเลเวลอาร์คแองเจลนะแต่ในบ
างคัมภีร์ก็จะบอกว่า3องค์นี้อยู่ในเลเวลเซราฟีมค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยถึงวิวจะเล่ามันมีลำดับขั้นนู่นนี่นั่นนะคะแต่จากที่ไปค้นมาเนี่ยคือลำดับชั้นของทูตสวรรค์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเฮ้ยใครใหญ่กว่าใครใครสั่งการใครอะไรอย่างนี้นะคือเหมือนแบ่งเป็นลำดับเฉยๆอะแต่ว่าทุกองค์ก็จะมีหน้าที่ของตัวเองตามแต่พระเจ้าสั่งแล้วก็มีอำนาจของตัวเองอยู่อย่างนั้นละค่ะยกเว้นในกรณีที่ทูตสวรรค์องค์ไหนเนี่ยที่แบบคิดกบฏต่อพระเจ้าอันนั้นถึงจะแบบเหมือนล่วงไปอยู่ในอีกเลเวลนึงนะคะเหมือนกับเรื่องราวของลูซิเฟอร์ที่เราเคยเล่าไปนั่นแหละค่ะนอกจากนี้ที่เราเล่าไปเนี่ยส่วนมากเราจะอ้างอิงจากคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ใช่ไหมเพราะเราอ้างอิงในไบเบิลค่ะแต่ว่าถ้าเรามองไปถึงคัมภีร์ของศาสนายูดาห์ของชาวยิวเนี่ยนะเขาก็เชื่อถึงขั้นว่าแบบอาจจะมีอาร์คแองเจิลทั้งหมด10องค์ค่ะแต่ความเชื่อเนี้ยไม่ได้ตกทอดมาถึงศาสนาคริสต์นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับแองเจิลอาร์คแองเจิลเอาแบบคร่าวๆสุดๆเท่าที่วิวไปหามาเพื่อมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องนี้มากขึ้นเวลาที่ไปดูหนังดูละครหรืออะไรน่าจะเข้าใจเวลาที่เขา reference ถึงพวกนี้มากขึ้นค่ะถ้าสมมติว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วก็วิวเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปนี้หลายๆท่านน่าจะศึกษาศาสนาคริสต์ละเอียดกว่าวิวเยอะแล้วก็น่าจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มากกว่าวิวเยอะถ้าสมมติว่ามีจุดไหนอะไรยังไงอยากเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะวิวจะยินดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงนะคะเรื่องราวทั้งหลายที่วิวเล่าไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะซึ่งมันก็จะมีการบันทึกมีการตีความของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยที่แตกต่างกันค่ะมันก็มีทั้งบางส่วนที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลบางส่วนที่บันทึกอยู่ในหนังสือข้างนอกซึ่งเรื่องราวมันก็จะแตกต่างกันตามแต่ละเวอร์ชันในคลิปวิดีโอนี้วิวไม่ได้ตั้งใจจะมาสรุปว่าเฮ้ยนี่คือเวอร์ชันที่ถูกที่สุดนะแต่นี่คือเรื่องราวคร่าวๆที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักเหล่าแองเจิลหรือว่าแอร์แองเจิลได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเอาง่ายๆเลยแค่เรื่องของมิคาเอลในพระคัมภีร์ไบเบิลกับในหนังสือ Paradise Lost ซึ่งเป็นเรื่องแบบตำนานเทพสวรรค์อะไรที่เราไม่ได้พูดถึงกันในคลิปนี้เรื่องก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วแหละสำหรับใครที่นับถือศาสนาพุทธนะมันก็คล้ายๆกับเรื่องราวของไตรภูมิพระล่วงนั่นแหละที่เราบอกว่าเอ้ยนี่มันเป็นความเชื่อในศาสนาพุทธมีนรกกับภูมิมีนู่นมีนี่แต่ในพระไตรปิฎกกับในหนังสือไตรภูมิพระล่วงก็บันทึกไว้ไม่เหมือนกันนี่ยังไม่นับนิยายที่แต่งในยุคหลังอย่างกามนิตวสิทธิ์อีกก็เล่าไปอีกเรื่องนึงแบบนึงเลยนะคะจุดมุ่งหมายของการทำคลิปนี้ของวิวไม่ได้ตั้งใจตัดสินเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้คือเรื่องที่ถูกที่สุดเรื่องนี้คือรอหลักอันอื่นที่เหลือมันคือมั่วหมดนะแต่ว่าต้องการจะเล่าคร่าวๆให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจค่ะคือคลิปนี้อาจจะไม่ได้เน้นไปในเรื่องของศาสนาแบบศาสนานะคะแต่อาจจะเน้นไปที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักเหล่าอาร์คแองเจิลอะไรต่างๆเวลาที่เราไปเสพสื่อที่มีคน reference ถึงเรื่องพวกนี้เราจะได้เข้าใจได้เหมือนกับเวลาที่เราไปอ่านวรรณคดีเราก็ต้องเข้าใจความคิดของไตรภูมิแล้วก็ต้องเข้าใจความคิดของพระไตรปิฎกแล้วก็เข้าใจความคิดในแบบกามนิตวสิทธิที่มันแตกต่างกันนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าใครมีอะไรที่อยากเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนตัววิวเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แม่นเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าก็พยายามอ่านแล้วก็พยายามศึกษาเพื่อไปเสพสื่ออย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ